เลยคนต่อไปไอ้เขาบอกเลยว่าพอบแล้วหลายไอ้ห้าเบิ้งรุ่นแก่เขาแต่ห้าเบิ้งคือกันว่าคิดเป็นยังไงต้มไก่ยังใส่ไปขามแต่คอยบองงามติดตามคอยได้แม่เขาจื้อเนี่ยมันหอยเนี่ยมันซ้ำคนต่อไปนั่นคือน้องตุ้มขอเสียงเลยต้มไก่ยังใส่ไปขามถึงค่อยสติบงามแกติดตามค่อยได้แม่น้ำมันจึ้งน้ำมันหอยน้ำมันซ้ำตุ้มไอ้ว่ายังไงเลยก็โอเคเมื่อกี้หัวเราะน้ำตาไหลเลยพลังเยอะโอเคสนุกดีเราส่งถึงเขาอยู่เนาะใช่โดยโอเคโอ้ยมันก็ให้ขายตลกเนาะขายแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์สินะมี acting มีแบบความตลกมีความเฮฮาเขาสิขายคนเบิ่งหันกระเจ้าแบบมวนไปน้ำเฮาบิ๊กหน้าผมเขาก็ต้องจัดเต็มเบิ่งดูบ่มีเงินไผ่นั่นลงทุนเอียงเลยจังแม่นนั่นบ่มีเอียงโอ้หนูจะตั้งชื่อมันว่าอีแต๋วมันมาชื่อกูชื่อตุ๊กตาหนูอ๋ออีแต๋วอีตอเหล่ฮะมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาอ๋อแล้วไปอีเลวฮะมึงด่ากูเหรอมึงด่าตุ๊กตาหนูเจ๊อ๋อไม่เป็นไรกูอย่าหาเรื่องดิอีสัตว์อ๋อมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละอ้าวหนูจะตั้งชื่อมันว่าอีแต๋วอ้าวซื้อกูนี่ซื้อตุ๊กตาอ๋ออีแต๋วอีตอแหลอ้าวมึงด่าใครด่าตุ๊กตาหนูอ๋อแล้วไปอีเลวอ้าวอีนี่มึงด่ากูหรอหนูด่าตุ๊กตาหนูเจ อ๋อแล้วไปหูอย่าหาเรื่องสิอีสัตว์มึงด่าตุ๊กตาใช่ไหมด่ามึงแหละอ้าวอีนี่โอเคคมอ่ะคมสีหน้าได้เพราะว่าช็อตเนี้ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้เล่นอะไรเลยมีใช้สีหน้าทั้งหมดอันนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็จังหวะดีถือว่าเฮ็ดของตัวเองได้ดีนอกจากเฮ็ดของคนอื่นได้ดีแล้วก็เฮ็ดของตัวเองได้ดีเนาะถูกต้องโอเคก็ถือว่าเราได้เฮ็ดได้เต็มทีแล้วแหละเขาก็พอใจพอใจในตัวเราละอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอาการสมองเสื่อมครับไหนคุณลองบอกผมมาสิครับว่าคุณจำอะไรได้บ้างแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือนานุต่างดาวฮะพี่นานุต่างดาวเหรอใช่โลตัสบ้านสวนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโรคความจำเสื่อมนะไหนลองพูดมาสิจำอะไรได้บ้างอ๋อแกเป็นไข้จับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรอ๋อฉันคือนานุต่างดาวอีกนึงได้มาพบคนงามชื่อสาวแหล่สาวแหล่บรรณาตาหวานได้ไหมหมอไปเข้าห้องกวดด่วนไป เราดูแล้วเรายังสับสนอยู่มันตีโจทย์ยังไม่แตกจริงๆอ่ะคำว่าเธอเป็นใครมาทำอะไรมันต้องเล่นคำสูงแต่อันเนี้ยน้องเป็นแค่พูดภาษาไทยธรรมดาใช่มันก็เลยไม่ชัดเจนจริงๆมันต้องสนุกแล้วก็ตลกแต่อันนี้มันดูแบบน่ากลัวไปนิดนึงบางช่วงแต่ย่านบางอ่ะใช่แน่เพิ่นเพชรเลยแน่บอกอย่ากินอย่ากินโอ้
เข้าแล้วนะคะเต็มทำไม่ได้แล้วตีโจทย์พีทก็คิดว่าซิแบบซีนอารมณ์แต่เห็นผู้ใดกับจัดเต็มเป็นคนบ้าเขาก็เลยเออเอาซีบ้ากับบ้าเพราะเขาก็มีความบ้าอยู่ในโตแล้วเขาก็เลยสู้ถึงที่สุดแต่งขนาดนี้โบสนาก็เป็นตำนานให้มันฮู้ไปนี่ก็คือคนสุดท้ายแล้วของน้องดาวติ๊กต็อกเขาในมือนี้ไอ้กลับเป็นคนหนึ่งที่เล่นติ๊กต็อกอยู่แล้วใช่ไอ้ว่าผู้ใดจะเข้าตาไอ้หล่ะที่สุดจริงๆก็มีหลายคนนะมีหลายคนที่น่าสนใจแล้วก็มีบางคนที่ยังไม่ถึงอาจจะเขาเรียกว่าประสบการณ์ไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็ถือว่าดีหลายๆคนแล้วก็จริงๆก็มีในใจแล้วแหละว่าจะเป็นใครใช่ใช่ครับฉะนั้นตอนนี้เขาไปประกาศผลกันเลยเนาะโอเคเขาไปประกาศผลกันและก็จบไปแล้วกับการเสื้อสายเป็นดาว TikTok ของน้องผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนมื้อนี้พึงพอใจในผลงานตัวเองบ่น้องๆพอใจจากที่เบิ่งคอสตูมหรือการแต่งหน้ามามื้อนี้ไอ้ฮู้เลยว่าน้องๆเตรียมพร้อมมาอย่างหนักหน่วงเลยแม่นบ่แม่นแต่ว่าอย่าลืมเฮามีคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะในซิกุคัสในครั้งนี้และจะรางวัลพิเศษจากโฮเทลหมอโคของพวกเราสําหรับไอ้มื้อนี้น้องๆเฮ็ดได้ออกมาได้ดีหลายสําหรับน้องๆทั้ง9คนนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่โอเคเลยนะครับถือว่าแบบเป็นจุดกำเนิดของดาว TikTok คนต่อไปได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีแค่1คนนะครับก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็มีจุดได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะตั้งแต่การเลือกคลิปอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญเนาะเป็นสิ่งสำคัญจริงๆการเลือกคลิปอ่ะต้องดูว่ามันสามารถที่จะแบบต่อยอดหรือว่าเราสามารถที่จะเล่นอะไรกับมันได้เยอะมากเท่าไหร่หลังจากนั้นกับรางวัลที่เฮาจะมอบให้ไอ้มีอีหยังมอบให้น้องๆผู้แข่งขันที่ชนะในมื้อนี้ครับผมสำหรับรางวัลของผู้ชนะในวันนี้นะครับจะได้รับเป็นแพ็คเกจห้องพักสุดหรูนะครับจากโรงแรมโฮเทลโมโคนะครับมูลค่ามากกว่า 30,000 บาทเป็นห้องพัก3วัน2คืนห้องโมโคสูตรนะครับซึ่งห้องพักเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นห้องที่ไทยใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องรับแขกแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นอ่างอาบน้ำด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นวิวแบบ360องศาเห็นทัวร์จังหวัดอุดรธานีเลยใช่ใช่โอเคตอนนี้ตื่นเต้นเนาะฮอตการตัดสินแล้วถ่ายพร้อมแล้วประกาศผลครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของสกิลคาร์ดโดยในครั้งนี้นะครับได้แก่น้องเฟอร์บี้ครับขอแสดงความดีใจกับน้องเฟอร์บี้หลายๆเด้อจริงๆแล้วที่น้องเฟอร์บี้ได้รับจริงๆหลายคนก็ทำได้ดีนะครับค่อยได้เปรียบเสียเปรียบอย่างที่จอดบอกนะครับก็คือด้วยความที่น้องเลือกคลิปที่มันสามารถที่จะเล่นอะไรได้เยอะต่อยอดได้เยอะหมายความว่ามีทั้งพร็อพอุปกรณ์แล้วก็ด้วยบวกกับอารมณ์ที่น้องแสดงออกมา energy พลังของน้องเยอะมากส่งตรงถึงเรานะครับก็เลยเป็นเหตุผลเป็นรางวัลที่น้องต้องได้ขอแสดงความดีใจนำน้องเฟอร์บี้หลายหวังว่าในสิ่งที่ไอ้คนคอมเมนต์เฮาเนาะจะนำไปใช้ในต่อไปและการแข่งขันเฮายังบ่จบเพียงเท่านี้นี่แค่น้ำจิ้มจากซิกุคาร์ดของพวกเฮาเฮายังมีช่วงต่อไปกับช่วงของมิชชั่นน้องๆจะได้มาไฟและการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนเฮาจะแยกกันไปในช่วงนี้ก็ขอบใจทางไอ้จอหลายๆที่มาให้ข้อมูลน้องโดยแล้วมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในซิกุคาร์ดในครั้งนี้ขอขอบใจหลายๆและช่วงต่อไปกับมิชชั่นแล้วเฮาจะได้มาฮู้กันว่าไผสิอยู่หรือไผสิกลับบ้านในเดอะว้าวลาวซีซั่น2เอาบทสนานเอาเงินเอาบทคอยังไรเอาขอคาไพ่คืนสามแล้วเอาเงินก็อยากว้าวหาเซียวอลิสเนาะแล้วก็ลงทุนซื้อไพ่ตั้งมา300ตุ๊บเฟอร์บีสนาแต่เฟอร์บีสนาอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะบทสนาอยู่ลาวจ้ะเฟอร์บีเจ้าหากสนาสกิลขาดครั้งแรกเจ้าจะมาว้าวหลายอยู่นี่ขอจิเป็นสนามีสั้นให้มึงเจ้าท่ามึงเราเฟอร์บีสนาไปนะย้อนว่าคลิปสั้นบ่คลิปเบาหน่อยบ่ซึ่งสนาหนะโ
ก็บ่เข้าใจเนาะว่าเฟอร์บี้ทัศนะได้จังได๋เฟอร์บี้ตัวบ่ได้แสดงนะฮะนิสัยส่วนตัวมันก็เลยบ่ใช่ละเอาคือว่าเอานิสัยส่วนตัวมาใส่โอ้ยอมเศร้าสวัสดีครับสวัสดีแองเจิลเดอะวอลลาวซีซั่น2ทั้ง4ท่านเลยนะครับวันนี้นะครับในฐานะจอร์จพงษ์นรินทร์พิเศษนะครับเป็น Marketing Communication ของ UD Town แล้วก็มณฑลทิพย์รวมถึงโฮเทลโมโคด้วยวันนี้เดี๋ยวจะพาทัวร์กับ Bobbin Craft เป็นร้านเปิดใหม่เป็นร้านขายผ้าไทยนะครับอย่างชุดนี้เลยแองเจิลน้อยแองเจิลน้อยใส่ตัวนี้ก็คือเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติก็คืออันนี้ไม่ได้แต่งสีนะอันนี้ก็คือเป็นสีแบบนี้สีธรรมชาติเลยงามหลายแบบอิเล็กแกนเชนโอเคถ้าเป็นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชม Bobbin Craft กันดีกว่าโอเคนะครับโซนแรกนะครับที่เราจะพาชมก็คือเป็นโซนของร้านหัตตรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าจะสังเกตว่าเขาจะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของเขาเทรนแฟชั่นเรามาประยุกต์ซึ่งจริงๆแล้วเสื้อผ้าอันนี้เขาก็จะออกแบบเองหัตตราเขาก็จะออกแบบเองแล้วก็มีการตัดเย็บที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจะไม่เหมือนใครเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะไม้สักลาวใช่เพราะว่าเขาไม่หลายเด้ใช่ไม้สวยด้วยอันนี้จะเป็นร้านขวัญตาอันนี้จะเป็นลักชัวรี่นิดนึงใช่นะครับนี่ไงแล้วเห็ดบอลนี่คอนี่แหละมันจะเป็นความแบบแพรสมาเลยอ่ะใช่จะอะแดปกับความเป็นผ้าถูกต้องใช่ครับมักบอลนี่แหละที่ว่าเห็ดผสมผสานงานแบบหักเลยเห็ดตัวนั้นก็น้ำใสได้เลยได้นี่อันนี้จะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมตัวก็ได้และที่เป็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็น Bobbin Craft อย่างที่เราบอกไปอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นผ้าเป็นผืนอันนี้ก็คือสมมติว่าเรามีแบบอยู่แล้วมีแพทเทิร์นอยู่แล้วเราเอาผ้าเลือกผ้าแล้วก็ไปตัดได้เอกลักษณ์ก็คือจะเป็น1ชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าเป็นการทอก็คือแต่ละผืนก็คือทอขึ้นมาใหม่หมดเลยแต่ลายงามแห้งแต่เป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้จะเป็นแบบสำหรับบูติกหน่อยก็คือแบบว่าสามารถที่จะแบบใส่ทำงานได้อันนี้จะเป็นของแบรนด์Bobbin Craft เลยอันนี้คือทันสมัยมากอันนี้ก็จะเห็นที่โรงแรมโมโคด้วยจริงๆBobbin Craft นะครับตั้งอยู่ที่มณฑลทิพย์ฮอลล์หรือว่าศูนย์ประชุมนานาชาติมณฑลทิพย์นะครับเปิดตั้งแต่ 10:30 นจนถึง 3:00 นง่ายๆเลยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับโฮเทลโมโคหรือว่านะฮะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้ายูดีทาวน์นั่นเองอยู่กลางเมืองเลยHotel Moco, Udon Thani.
พราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราเราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดการดูแลเพื่อความเป็นที่สุดในทุกด้านที่สุดของที่สุดในทุกด้านในเรื่องความงามวินคลินิกเอ็กมาสเตอร์พีซฮอสพิทอลสวยครบจบในที่เดียวกระชับลดจุดด่างดำผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติว้าวเซรั่มไฮยามิกพลัสว้าวเซรั่มรู้สึกว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ฟิตเน่ฟิตเน่สูตรเพิ่มสมุนไพร2ชนิดกลิ่นสตรอเบอรี่ตราฟิตเน่หอมดื่มง่ายช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องผูกในแต่ละวันมีสิ่งที่เก่งต้องคิดต้องทำมากมายมีกิจกรรมที่เก่งชอบมีเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกกันมีจุดมุ่งหมายที่เก่งต้องก้าวไปมีพลังที่เราเลือกได้ฮงแฮมลาวเทลเป็นฮงแฮมระดับ4ดาวอาคารซีซันที่อยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากสนามบินสากลเพียงแต่2กิโลเมตรได้มาตรฐานสากลตอบสนองเรื่องธุรกิจที่ดีเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนที่ท่านต้องการลาวเทลสะดวกสบายใจกลางเมือง